สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูอาหารจานเดียวข้าวผักกาดฮ่องเต้ผัดหมูที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของผักกาดฮ่องเต้ที่ล้างน้ำสะอาดแล้วและนำมาหั่นเป็นชิ้นๆพอคำเตรียมในส่วนของเนื้อหมูเตรียมกระเทียมสับเตรียมข้าวสวยเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกกระทะขึ้นตั้งไฟและใส่น้ำมันดับลงไปค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วให้นำกระเทียมสับที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในกระทะผัดกระเทียมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่เนื้อหมูผัดเนื้อหมูและกระเทียมให้เข้ากันจนกระทั่งเนื้อหมูเกือบสุกใส่ผักกาดฮ่องเต้ในส่วนของก้านตำลงไปค่ะหลังจากนั้นผัดให้ส่วนผสมเข้ากันปรุงรสผัดด้วยซอสน้ำมันหอยใส่รสดีใส่น้ำตาลทรายใส่พริกไทยดำใส่ซอสปรุงรสใส่ผักกาดฮ่องเต้ที่เหลือหลังจากนั้นผัดให้ส่วนผสมเข้ากันนำข้าวสวยที่เตรียมไว้ไปอุ่นให้ร้อนนำผักกาดฮ่องเต้ผัดหมูราดลงบนข้าวสวยโรยหน้าด้วยพริกไทยดำอีกนิดหน่อยและเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูอาหารจานเดียวข้าวผักกาดฮ่องเต้ผัดหมูที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ